ันที่21มีนาคมที่ผ่านมานางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันสัญญกรรมตกแต่งความงามภูเก็ตและรีแบรนดิ้งโรงพยาบาลสิริโรจน์โรงพยาบาลในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนโดยมีนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายภคพงษ์ทวีพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายแพทย์ก้องเกียรติเกียรติเพชรประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภาคใต้กลุ่ม6นายแพทย์สงวนคุณาภรณ์ผู้อำนวยการสถาบันสัญญกรรมตกแต่งความงามภูเก็ตนางสาวปิยนุชหงหยกหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนายแพทย์ก้องเกียรติเกียรติเพชรประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพภาคใต้กลุ่ม6ได้หารือกับนายแพทย์สงวนคุณาภรณ์หัวหน้าทีม PIAC และนายแพทย์วิทูลวิสุทธิ์เสรีวงศ์ของ BPICS และมีความคิดเห็นตรงกันว่าการร่วมทีมสัญญกรรมทั้ง2แห่งเข้าด้วยกันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานใหม่ที่เกิดขึ้นและจะเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดในส่วนภูมิภาคของเมืองไทยด้วยสัญญกรรมตกแต่ง11คนซึ่งในกรุงเทพทีมใหญ่สุดอยู่ที่โรงพยาบาลยันฮีวันนี้นี่เป็นการเปิดอย่างเป็นทางการของสถาบันสัญญกรรมตกแต่งความงามภูเก็ตนะซึ่งตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลสิริโรจน์สถาบันสัญญกรรมตกแต่งความงามภูเก็ตเนี่ยเป็นการรวมทีมระหว่างคลินิกสัญญกรรมความงามของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและโรงพยาบาลสิริโรจน์เข้าด้วยกันเพื่อความแข็งแกร่งและเราก็มีพันธมิตรที่เป็นบริษัทตัวแทนที่คอยดูแลลูกค้าของเราอยู่ถึง 5-60 บริษัทที่เป็นกระบอกเสียงของเราในต่างประเทศด้วยที่มากที่สุดเลยคือสัญญกรรมเสริมทรวงอกสัญญกรรมที่เกี่ยวกับการดูดไขมันการเพิ่มไขมันการปลูกถ่ายไขมันเป็นต้นอย่างนี้ครับจังหวัดภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามารับบริการถึง 5,000 รายซึ่งการดำเนินงานของสถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ตสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศนั่นก็คือ Thailand Medical Hub of Asia และเริ่มต้นเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วยมั่นใจว่าวิสัยทัศน์ของสถาบันจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Thailand Medical Hub of Asia ให้ดำเนินไปอย่างยั่งยืน